สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมาพัฒนาบุญรอดพร้อมด้วยคุณโจ้อิทธิพลวิสาจากสำนักงานประชาสัมพันธ์วันนี้เราพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นั้นเราอยู่กันที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเขตประเวศนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้นั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีการเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านและในอีกเรื่องนึงที่ไม่ได้น้อยหน้าในเรื่องอื่นๆในการที่จะเตรียมความพร้อมนั่นก็คือเรื่องของกระสอบทรายที่จะนำไปใช้ตามจุดต่างๆนะคะว่าจะต้องใช้อะไรมากน้อยแค่ไหนในการที่หากเกิดปัญหาในเรื่องของสถานการณ์น้ำเข้าพื้นที่ของเราเป็นศูนย์หลักเลยนี่หว่าตรงนี้นะคะเห็นด้านหลังนี่เขาก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังสวยแล้วต่อไปพรุ่งนี้มาลืมเขาเรียกว่ากรอบกระสอบทรายนะครับถุงทรายเพื่อที่จะนำไปใช้ตามจุดต่างๆในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งวันนี้นั้นนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆคนนั้นก็ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะเห็นว่าทางกรุงเทพมหานครนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะต่อไปเรื่อยๆการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาถามหรือว่ามาพูดคุยกับที่อยู่ที่หน้างานที่นี้สักนิดนึงนะคะว่าในการดำเนินการนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวนี่นะคะเราได้มาเจอพี่นิดนึงนะครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะก็คือเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อกมลคำงามนะครับตำแหน่งในช่างโยธาชำนาญงานครับครับตรงนี้นี่อยู่จุดตรงจุดไหนของศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนครับพี่อาคารกรท.4นะครับด้านในบึงหนองบอนตรงเข้ามาทางเฉลิมพระเกียรติซอยเฉลิมพระเกียรติ43ครับพี่จะเห็นว่าตรงนี้คือเรามีการกรอบกระสอบทรายตรงนี้เราเริ่มทำมานานหรือยังครับพี่โดยปกติเนี่ยเราจะทำกันตลอดแต่ว่าช่วงนี้จะมีสถานการณ์น้ำท่วมเราก็ต้องการปริมาณเยอะพอสมควรนะครับแล้วทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้กรอบไปมากน้อยแค่ไหนพอจะมียอดเข้าๆบ้างไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้สนับสนุนทางเขตไปประมาณ40,000 กว่าใบแล้วครับ40,000 กว่าใบแล้วอันนี้คือเขาเฉพาะในเขตประเวศหรือว่ามีเขตอื่นด้วยครับอันนี้เราไปสนับสนุนลาดกระบังแล้วก็มีเขตประเวศนะครับ2เขตก็คือถ้าเขตไหนร้องขอมาทางสำนักการระบายน้ำพร้อมครับก็จะพร้อมสนับสนุนก็สอบสายไปที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้พี่ก็คืออันนี้ก็คือพี่เขาจะกรอบตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเรากรอบเสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าขนใส่รถเนี่ยครับเอาไปไหนเราก็จะลำเลียงให้รถบรรทุกครับแล้วก็ไปสนับสนุนตามเขตที่ร้องขอครับแล้วเห็นมีน้องวันนี้ก็มีน้องๆรอดอนะครับมาช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเรานะครับอันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยไหมครับพี่ใช่ครับมาตั้งแต่เช้าแล้วก็จะอยู่กับเราทั้งวันเลยใช่ไหมจะอยู่ประมาณครึ่งวันครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งเริ่มเป็นวันแรกก็ยังไม่มีการเตรียมตัวคือเหมือนกับมาประสานงานกันวันแรกอยู่อ๋อคือน้องเข้ามาวันแรกปั๊บก็ลงงานเลยใช่ครับแต่ว่าก็คือวันอื่นๆเขาก็ยังจะมาวันต่อวันอื่นต่อไปเนี่ยถ้ามีการร้องขอเนี่ยทางรดเขาก็พร้อมสนับสนุนครับแล้วทีนี้มีพี่น้องประชาชนอยากรู้ว่าอย่างที่ผ่านมาก็มีการรับสมัครเนาะรับสมัครจิตอาสาอย่างเงี้ยมีจิตอาสามาจากหน่วยงานหรือว่าที่เป็นน้องนักเรียนนักเรียนรดมาช่วยทีนี้ประชาชนที่บอกว่าเอ้ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยากจะมาได้ไหมครับพี่มาได้ครับช่วงนี้มาได้ครับเรายังเปิดรับอยู่ครับเปิดรับจิตอาสาเพื่อช่วยงานครับเห็นมีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวได้มีข้อมูลมาว่าใครที่สนใจอยากจะสมัครนะคะเป็นจิตอาสาร่วมกรอบกระสอบทรายแล้วก็จะมีข้อมูลนะคะว่าสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่หมายเลข02245ขออภัยค่ะ22485115นะคะซึ่งเป็นเบอร์โทรของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะนอกจากท่านจะสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านเบอร์โทรนี้แล้วนะคะรวมถึงแจ้งเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำท่านก็ยังสามารถที่จะสมัครเป็นจิตอาสาเสาร์อาทิตย์เข้ามาได้ไหมอยากมาได้ครับเสาร์อาทิตย์ได้ไหมคะได้ครับเสาร์อาทิตย์ก็ได้ช่วงนี้เราทำงานตลอดครับก็โทรไปที่เบอร์โทรที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะก็คือเป็นเบอร์ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครับ022485115ก็คือติดต่อสอบถามแล้วก็แจ้งความจำนงไว้ก่อนทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมก็จะได้จัดสรรท่านลงว่าเพราะว่ามันมีอยู่5จุดเห็นว่ามีอยู่5จุดนะพี่สะดวกตรงไหนไปใกล้ๆดีกว่าครับนี่ค่ะเดี๋ยวมีข้อมูลเดี๋ยวแจ้งข้อมูล5จุดที่มีการกรอบกระสอบทรายนะคะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือศูนย์กีฬาบึงหนองบอนนะคะเขตประเวศแล้วก็จะมีจุดที่2จะเป็นป้ายสะพานรัชวิภาเขตจตุจักรจุดที่3ป้ายสะพานสาทรเขตสาทร
จุดที่4ใต้สะพานพุทธมณฑลสาย1เขตตลิ่งชันแล้วก็จุดที่5นะคะก็จะเป็นใต้สะพานต่างระดับเพชรเกษมบางแคเขตบางแคนะนี่ก็คือ5 จุดที่มีการตอกกระสอบทรายอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าใครใกล้ที่ไหนแล้วก็อยากจะเป็นจิตอาสาร่วมมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยการป้องกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำในกรุงเทพก็มาได้เดี๋ยวพี่พาดูนิดนึงพาดูนิดนึงว่าตอนนี้เวลากอกนี่เราจะกอกเต็มไหมครับพี่หรือว่ากอกไม่เต็มครับเพราะว่าถ้าสมมุติเรากอกไปเต็มเนี่ยหนึ่งมันจะมีเรื่องของน้ำหนักคือสองเนี่ยเวลาเราจะนำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่สามารถกันน้ำได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะกลมแต่นี่เราพอเราปุ๊บเราก็จะทำให้มันแบนรีดให้มันแบนก็ประมาณสักครึ่งถุงไหมหนึ่งส่วนสามหรือว่าครึ่งถุงไหมประมาณ1/3หนึ่งส่วนสามของถุงนะคะครับเพราะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่กรอกกระสอบทรายให้มันเต็มถุงไปเลยจะได้เยอะๆกันน้ำได้ดีๆจริงๆแล้วคือมันจะมีเหตุผลหรือว่าใช่ครับมันเป็นเทคนิคการทำงานเทคนิคในการใช้งานของมันนะคะว่าตรงนี้จะกรอกกันแค่ประมาณ1/3ของถุงนะคะเพราะว่าเวลาไปวางมันจะวางเป็นแนวนอนทำให้มันเรียบๆเป็นแปดซ้อนๆกันครับผมค่ะแล้วตรงนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูข้างหน้านิดนึงนะคะตรงนี้คือกำลังฝนตรงนะคะตรงนี้นี่ก็คืออุปกรณ์เรามีพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ครับมีครับก็คือว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะมาก็คือมาได้เลยไม่ต้องเตรียมอะไรมาเตรียมแรงกายเตรียมใจมาเตรียมแรงใจแรงกายที่จะมาช่วยกันตรงนี้อย่างเดียวนะคะไม่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่มีครับไม่มีมาได้เลยไม่ต้องเตรียมสายไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยไม่ต้องเลยครับเป็นการยืนยันว่าถ้าท่านมีจิตอาสาแล้วพร้อมที่จะช่วยกันนะคะตรงนี้ท่านสามารถมาที่นี่ได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็มาได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าให้ติดต่อไปที่เบอร์โทร022485115นะคะเป็นศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะได้แจ้งรายละเอียดหรือว่าแจ้งความจำนงก่อนว่าท่านสะดวกไปที่ไหนรวมไปถึงว่าในวันไหนนะคะช่วงเวลาไหนที่สามารถเข้าหน้างานได้เพื่อความไม่เสียเวลาหรือว่าเสียโอกาสท่านเดินทางมาถึงที่แล้วก็ไม่ทราบว่าบางทีบางมาถึงตรงนั้นแล้วอาจจะเป็นเวลาพุ่งขยุดก็อาจจะเสียเวลาตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขตร้องขอมาเยอะไหมคะเยอะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเขตลาดกระบังซึ่งเราก็รู้ว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดใช่ไหมครับก็จะมีทางของเราไปสนับสนุนด้วยแล้วก็มีของทางเขตหน่วยงานที่เขตลาดกระบังสนับสนุนด้วยครับก็จะเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกันครับด้วยการสนับสนุนอันนี้บอกนี่ที่เขาทำงานนี่ตั้งแต่ประมาณกี่โมงถึงกี่โมงมีเวลาทำนี่คือสตาร์ท 9:00 นก็ทําไปเรื่อยๆครับถามวันไหนต้องการใช้ปริมาณมากก็ต้องทำทั้งวันใช่ครับเพิ่มมากกว่านี้ใช่มั้ยคะใช่ครับก็จะขอกําลังจากหน่วยงานของสํานักการระบายน้ําซึ่งมีหน่วยงานภายในสํานักการระบายน้ําที่จะมาสนับสนุนด้วยครับก็ถือว่าสํานักการระบายน้ําก็มีกําลังคนเตรียมพร้อมเต็มที่นะคะหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นต้องใช้กระสอบทรายจํานวนมากก็จะมีการขอสนับสนุนกำลังเพิ่มรวมไปถึงพี่น้องจิตอาสาก็มาช่วยกันได้นะคะอย่างที่ทางด้านหลังนี่ก็คือน้องๆนักเรียนรอดอนะคะก็มาช่วยเป็นจิตอาสาในวันนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกที่จะเข้าไปพูดคุยสักนิดนึงนะคะตรงนี้ต้องขอไปด้วยก็คือก็ขอคุยกับพี่เขาแล้วก็คุยกับแล้วก็พาชมบรรยากาศตรงนี้นิดนึงอันนี้พี่ขนไปเก็บที่ไหนคะเนี่ยอันนี้เราพร้อมส่งตามที่มีการร้องขอทางสำนักงานเขตครับแล้วถ้าเกิดยังไม่มีมานี่เราไปเก็บไว้ในบริเวณนี้มาช่วงนี้ไม่ช่วงนี้คือเอาตรงๆคือไม่ทันนะครับต้องออกตลอดแต่หากในเวลาปกติเราก็จะสต็อกไว้ด้านข้างครับเขาเรียกสต็อกฝายก็คือว่าทางสำนักงานเขตมีการขอสนับสนุนมาตลอดในช่วงใช่ครับเพราะว่านอกจากว่าตอนนี้เห็นว่ามันมีเรื่องของพายุด้วยใช่ครับดูนะคะตรงนี้ก็คือเราช่วงนี้เราไม่ทันค่ะครับงั้นก็ต้องแจ้งพี่น้องจิตอาสาด่วนๆเลยนะคะว่าช่วงนี้นั้นกำลังต้องการกระสอบทรายจำนวนมากเพราะว่าทางสำนักงานเขตก็หลายเขตนะคะก็มีการร้องขอกระสอบทรายเพื่อที่จะไปใช้ในการที่จะบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตต่างๆด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้ก็จะเห็นแล้วก็บรรยากาศสดๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบก็ได้นะคะคุณโจให้ดูนิดนึงว่าไหนๆเราก็มาที่นี่แล้วนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาอีกทีมีอาคาร4ครับอาคารกรท4ครับอยู่ในศูนย์กีฬาบึงหนองบอนครับถ้าใครตรงเข้ามาก็คือขับรถตรงมาเรื่อยๆจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับตรงศูนย์กีฬาทางน้ำเลยศูนย์กีฬาทางน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำเลยนะคะนี่นะคะก็ถือว่า
ทั้งรถทั้งคนทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีพร้อมแล้วเหลือแค่กำลังคนที่จะมาช่วยกันนะคะในช่วงนี้ก็อย่างที่พี่ก็บอกแล้วว่าในช่วงนี้นั้นนะคะมีการร้องขอสนับสนุนกระสอบทรายมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบว่าที่ผ่านมานั้นมีฝนตกต่อเนื่องค่อนข้างติดกันแล้วก็ตกในปริมาณที่มากนะคะในบางพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะทีนี้ในช่วงนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของพายุโนรูนะก็ยังมีผลกระทบอยู่จนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ฉะนั้นใครที่ว่างนะคะใครที่สะดวกอยากจะมาช่วยเป็นกำลังสำคัญในการที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าร่วมเป็นกำลังสำคัญในการที่จะมากรอกกระสอบทรายตรงนี้ท่านก็มาได้นะคะแล้วก็ใครที่สอบถามมาอีกครั้งนึงค่ะย้ำว่าสนใจอยากเป็นจิตอาสามีอยู่5จุดนะคะเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงว่าจุดตรงไหนบ้างนะคะสำหรับจุดบรรจุกระสอบทรายที่กรุงเทพมหานครได้จัดจุดบรรจุกระสอบทรายมีทั้งหมด5จุดนะคะคือจุดแรกก็คือจุดที่นี่นะคะศูนย์กีฬาบึงหนองบอนเขตประเวศจุดที่2ใต้สะพานรัชวิภาเขตจตุจักรนะคะจุดที่3ใต้สะพานสาทรเขตสาทรจุดที่4ใต้สะพานพุทธมณฑลสาย1เขตตลิ่งชันและจุดที่5ใต้สะพานต่างระดับเขตเกษตรบางแคเขตบางแคนะคะก็ถือว่านี่เป็นจุด5จุดแล้วก็ย้ำในเรื่องของเบอร์โทรนะคะ022485115022485115นะคะนอกจากท่านไปสมัครเป็นจิตอาสาผ่านเบอร์โทรนี้ได้แล้วท่านยังสามารถสอบถามหรือว่าติดตามสถานการณ์น้ำหรือว่าแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำหรือว่าเกิดหากเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ก็แจ้งผ่านที่เบอร์นี้ได้นะคะเป็นเบอร์ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลให้รายละเอียดแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะที่ชมอยู่ว่าได้ทราบว่าตอนนี้นั้นเราได้มีการดำเนินการอะไรบ้างในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ที่สำคัญนั้นเป็นกำลังใจให้พี่ทุกคนด้วยนะคะที่ได้วันนี้แดดร้อนๆก็ยังต้องทำงานกันต่อเนื่องนะเพราะว่าไม่สามารถเกาะในที่เล่นได้นะคะแล้วตอนนี้จะเห็นว่าแดดร้อนอยู่ครับพี่เขาจะพูดอะไรกันคะเดี๋ยวนี่ใหม่ช่วงเย็นไลฟ์สดเราอีกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะพักเบรกกันไว้ตรงนี้เมื่อกี้มีส่งสัญญาณจากคุณโจว่าช่วงเย็นจะมีกิจกรรมมาให้ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็อย่าลืมนะคะติดตามเพจกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราจะมีทั้งกิจกรรมข่าวสารต่างๆรวมไปถึงการไลฟ์นะคะบรรยากาศสดๆจากหน้างานแต่ละงานมาให้ดูกันฉะนั้นอยากรู้ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อเนื่องต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหรือว่ากดหัวใจรัวๆติดตามเพจกรุงเทพมหานครไว้เพื่อที่ท่านนั้นจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆหรือว่ากิจกรรมดีๆจากทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ตรงนี้ให้พี่ฝากดีกว่างั้นก่อนจากกันตรงนี้พี่ฝากเชิญชวนจิตอาสาดีกว่าในฐานะที่พี่อยู่หน้างานครับก็หากท่านใดมีความสนใจที่จะร่วมกับกรุงเทพมหานครครั้งนี้ก็เชิญชวนนะครับเราเปิดรับไม่จำกัดจำนวนครับช่วงนี้ครับหรือว่าช่วงนี้กำลังต้องการอย่างมากนะครับเพราะอย่างที่พี่เขาบอกเราว่าไม่พอครับยาที่ขนขึ้นรถนี่ก็คือเดี๋ยวไปร่อนกระจายไม่เกินชั่วโมงครับเดี๋ยวออกไปครับตามพื้นที่ต่างๆครับนี่นะคะเป็นการเรียนว่าเรายังคงทำงานต่อเนื่องแล้วก็กระสอบทรายที่กล่องอันนี้นะคะกำลังก็คือยังไงก็คือต้องเตรียมไว้ให้พร้อมครับให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วเราจะได้มีไว้ใช้ได้ทำเวลาด้วยวันนี้ขอบคุณพี่มากมากนะคะที่ให้ข้อมูลให้รายละเอียดแล้วก็ได้พูดถึงในเรื่องของการส่งต่อกระสอบทรายไปที่ต่างๆอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามากลับมาพบกิจกรรมหรือว่าไลฟ์นะคะดีๆจากทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้อีกครั้งในโอกาสต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามกันไป